รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ใส่บาตรเหรอโอ้ไม่ทันนะดินะไม่เป็นไรจะยกมือไหว้ก็ได้วันนี้จะไอ้เมาส์กราบนมัสการครับหลวงตาโอ้โหเกลียดท่าไหวมากคือผมกำลังจะทำบุญตักบาตรใหญ่ครับก็เลยให้เจ๋งกระจอดไปซื้อของมาเพื่อทำบุญครับรบกวนหลวงตารอสักครู่ได้ไหมครับค่อยๆเข็นค่อยๆประคองค่อยๆค่อยๆมาแล้วมาแล้วครับสิมาแล้วครับขอจอดไว้ตรงนั้นอ่ะใหญ่จริงๆโหแนนผิดแล้วเขาเรียกว่าตักบาตรของใหญ่เสียครับใหญ่ขนาดนี้พวกผมจะแบกกลับวัดกันยังไงอ่ะอุ๊ยตายแล้วดูสิพี่จะใส่บาตรเลือกของได้ด้วยเหรอคุยกับพระคุยมันดีๆไว้ไอ้เจ๋งปากกันเท่ารู้เข็มไอ้ดิบาปกรรมนี่ยอดอย่าลอยตายซะนี่หลวงตาเป็นพระโยมเขามีศรัทธาตาก็ต้องรับเชิญโยมเอาละให้หมอกยืนให้หมอกต้องมือใช่ไหมใช่ครับต้องมือระวังครับหลวงตาโอ้โหยอดเร็วยอดเอาบุญไปทำอะไรกันนักหนาโอ้ยโอ้ที่บ้านติดกับคลองแกมาบุญโถเอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยไอ้จ๊อดไอ้จ๊อดไปลบรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่26 27และครั้งล่าสุดครั้งที่29สาขาละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่นชีวิตยุคทันสมัยมันผ่านมันหายเธอไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาเป็นฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออยากแก้ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอบปวดกันให้มากกว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจนะโยมเย็นเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจของโยมโอ้ยนี่ไอ้จ๊อดเอ็งจะมาเป็นลมอะไรตอนนี้วะเนี่ยฮะข้าอุตส่าห์จะแก้หลวงตาตอนไหนให้คนของกลับวัดเฮ้ยจะไม่เป็นลมได้ไงพี่เจ๋งก็เสียใช้จอดทั้งคืนเลยดึกมากอ่ะแล้วแถมตอนเช้าเนี่ยต้องตื่นไปซื้อของแก้หลวงตาอีกอ่ะฉันไม่ไหวแล้วฉันอ่อนแอจริงป้ามองอะไรอ่ะหน้าฉันเหมือนเด็กเหรอคล้ายมีหูสองข้างเหมือนกันป้าเก็บปากไว้ตายตอนแก่ดีกว่าไหมข้าแซวเล่นน่ะข้าว่าเองอ่ะท่าทางเหมือนคนมีองค์เวลาเทพประทับล่างอ่ะเหมือนเองมีอาการเมื่อเช้าเปียบเลยคนมีองค์ยังไงอ่ะนี่ใช่เลยอยากจะบอกว่าใช่เลยป้ามองเป๊ะนี่มีเทพมีองค์ไอ้จอร์ดมีองค์จริงเหรอฉันจะเล่าประวัติที่ฉันเจอไอ้จอร์ดให้ฟังเอาไหมฉันนั่งอยู่ท่าน้ำระหว่างที่ฉันนั่งอยู่ท่าน้ำเนี่ยมีใบบัวใบไม่ใหญ่มากใบเท่านี้ประมาณเท่านี้บนใบบัวมีไอ้จอร์ดนอนอยู่บนใบบัวสิ่งที่ฉันเห็นกับตาใบบัวที่ได้รออยู่พลิกคว่ำจอดไอ้จอดจมหายลงไปในน้ำจมหายลงไปในน้ำถ้าเป็นเด็กคนอื่นร้องเสียงดังโวยวายแต่ไอ้จอดไม่มีร้องสักแอะฉันจมในน้ำฉันร้องได้ไงอ่ะสาธุป้าเชื่อไหมระหว่างที่มันจมลงไปในน้ำเนี่ยสายตาฉันหันไปเห็นฮะเห
แผลเป็นช่องๆฉันหยิบแผลฉันหยิบมาหยิบมาพาปุ๊บค่อยๆเหวี่ยงเลยฉันเหวี่ยงเลยสิ่งที่ฉันดึงขึ้นมาจากแผลดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานิ้วเนี่ยนิ้วไอ้จอร์ดซึ่งเป็นเด็กแบบแบบบอกเกี่ยวขึ้นมาบนแผลฉันดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเด็กคนอื่นร้องอุ๊ยอุ๊ยแต่เด็กคนนี้ร้องเอ๊ะๆนะจ๋านี่ฉันจำได้ฉันจำได้ต่อเลยต่อเลยพอดึงขึ้นมาฉันก็เลยเอามันมาเลี้ยงอยู่ถึงทุกวันนี้เออสาธุท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะไอ้จ๊อดน่ะมันพูดภาษาอะไรแปลกๆอย่าเรียกไอ้อย่าเรียกไอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะคุณจ๊อดน่ะพูดภาษาอะไรแปลกๆบ้างไหมก็ว่าได้เลยภาษาเยอะเลยถ้าเป็นภาษาเทพอะไรอย่างเงี้ยภาษาเทพก็พูดได้เหรอได้สิแต่ว่าจะถ้าฟังภาษาเทพจะต้องให้เขาประทับทรงก่อนเขาถึงจะพูดจริงๆซะมาสิเออมาทำไมกันเหรอนี่นี่ภาษาเทพไอเทพไออะไรนะมาสิฮะอะไรนะมาสิอะไรเอาจะดมมาสิหายใจไม่ออกอ๋อนี่ครับท่านไม่พูดแล้วอันที่มาบ้างก็ดมพูดภาษาเทพไงจะคู่แป๊บนึงเดี๋ยวจะจัดให้ชุดใหญ่กันเลยหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับลุงลุงหลบหน่อยเอ้าสวัสดีครับเสี่ยเจ๋งที่ชาวบ้านเขาลือว่าไอ้จอร์ดมีองค์เนี่ยจริงเปล่าล่ะจริงดิเสียไม่น่าเชื่อเอ้าดูพูดอุ้ยมีใครไม่เชื่อบ้างว่าข้าเนี่ยเป็นเจ้าพ่อตะครบเสียโชคครับเจ้าพ่อครับเสียไม่เชื่อครับเองเหรอคือแบบว่าคืออย่างนี้ครับคือไม่ใช่ไม่เชื่อครับคือแบบผมแบบอยากแอมอย่าคืออะไรฮะไอ้ชักเรียกจะไอ้เหรอฮัลโหลคือเสียครับผมว่าเสียพอเถอะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวฟรีๆครับอย่าลองเจ้าพ่อเจ้าพ่อเลยครับจริงๆด้วยเสียโชคไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เจ้าพ่อแบบนี้อีกนะใช่ไหมพวกเราดูสิเนี่ยเจ้าพ่อลงโทษแล้วเนี่ยเชื่อ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 แล้วจ้ะคือผมอยากจะถวายปัจจัยเพื่อเป็นการขอโทษเจ้าพ่อเด็กเอาเงินมาฟาดหัวข้าเหรอข้าโอ้โหไอ้ที่หายไปดีไม่ใช่คือแบบว่าเพราะอะไรฮะเพราะอะไรคือคืออะไรพอแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วไอ้จอร์ดหมันไส้เฮ้ยอะไรได้ยินอะไรหมันไส้อะไรอ๋อเจ้าพ่อบอกอยากกินขนมใส่ไส้ซื้อมาพี่ซื้อมาให้ซื้อมาจะไหวตลาดคลอง12ซื้อมาเยอะๆซื้อมาเยอะๆน้ำครับอาจารย์ก้มหัวหน่อยดิครับถอดหมวกครับใส่หมวกครับไปเดินนวดขาวะเฮ้ยนวดขาข้าดิเจ๋งนวดขาให้อาจารย์เลยฉันสั่งแกเลยนวดขานี่เสียแล้วเนี่ยจากลองดีพูดถูกแรงแรงครับเฮ้ยดีขึ้นแล้วพวกเองทั้งหมดนะมีอะไรข้าช่วยพูดมาหนูจะมาขอแฟนสักหนึ่งค่ะหนึ่งคนเหรอวะหนึ่งโหลค่ะอาจารย์ขาจะไปตั้งทีมฟุตบอลไงฮะอีชบาข้าอยากทำให้มันสมหวังวะอ้าวอาจารย์เอ็งมันมีเสน่ห์นะเกิดปีมะเสงจริงนี่ใช่ปีมะเสงไหมเนี่ยปีวอกจ้ะปีวอกอาจารย์ผิดมันลองดีกับผ้าเมื่อพูดไปซิปีอะไรปีมะเสงจ้ะโอ้โหเดี๋ยวมึงโดนถือว่าฟันสวยเชียร์นี่ถ้าเองอยากได้แฟนหนึ่งโหลใช่ไหมเองก็หยอดมา999บาทเท่ากับ1คนแต่ถ้า1โหลเนี่ยก็คูณไปมันกี่บาทก็หยอดลงไปเออ
มันไม่แพงไปหน่อยหรือจะพอใช่ไหนบอกจะมาช่วยชาวบ้านไงครับเก็บตังขนาดนี้เขาเรียกว่าขูดเลือดขูดเนื้อนะใช่ตอนแรกฉันก็คิดว่าใครเอ๊ะมาหลอกขายให้ของให้กับชาวบ้านที่แท้ก็ไอ้ชั่วสองตัวนี้เองใช่พูดใช่คำเดียวหรือไงมันคมเฮ้ยทำอะไรกันวะออกไปหอนนอกตำหนักไปนะอย่ามาคิดลองของไปแล้วตกฟันร่วงโอ้โหโหดจังเลยอะเจ้าพ่ออุ๊ยตายแล้วเหมือนเด็กง่วงนอนใช่นี่ถ้าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับเอางี้ดินี่ไงก็เสกแฟนให้ไอ้เจ๋งไอ้จอร์ดไงให้มันคนละคนสิมันจะได้กันเองอยู่แล้วนะใช่ถ้าปากเสียไปปากเสียที่อื่นถ้ามาปากเสียเนี่ยระวังเจอของดีระวังเจ้าพ่อจะลงโทษนะขอเตือนนี่พูดไปเล่นจริงไหมนะเจ้าพ่อขนาดนั้นเลยฮะตายแล้วไอ้นาคีนี่ไปฟังเลยเจ้าพ่อเจ้าพ่อบอกไอ้ยอดเองเตรียมตัวเลยสั่นสั่นใบไม้เนี่ยจะล่วงใส่หัวเองไอ้เจ้าหัวไอ้จะแตกเลือดจะออกบนหัวเพราะเองมันลบหลู่ไงเองเตรียมตัวเถอะไอ้บ้าปัญญาอ่อนไปรักษาได้ไอ้เจ๋งปากดีนะใครจะเชื่อก็เชื่อเถอะอาคมใช่กลับครับโอ้ยเจ้าพ่อโอ้ยใบไม้หล่นใส่หัวถึงกับเลือดตกยางออกโอ้ชาวบ้านก็งมงายจริงๆนะใบไม้บ้าอะไรหล่นใส่หัวเลือดตกยางออกไม่มีในโลกไอ้ยอดจะบอกให้เลยเว้ยของพอเนี่ยถ้าไม่เชื่อเองอย่าไปลบหลู่ไม่ได้เด็ดขาดนะเว้ยฉันไม่ได้ลบหลู่ลองคิดดิอาคมใบไม้หล่นใส่หัวเลือดตกยางออกมันมีเหรอวะบ้าเอ้ยไอ้นี่โอ้โหเลือดเฮ้ยบอกแล้วปากเองมันไม่อยู่สุขจริงๆนายยอดเฮ้ยนี่ไงที่เจ้าพ่อบอกอ่ะใบไม้หล่นลงมาแกจะเลือดตกยางออกฮะใบไม้ที่ไหนแล้วก็ทางไม่เห็นเหรอแล้วมันมีใบไม้ไหมล่ะก็มันเออใช่มีใบไม้ไอ้ยอดเลือดจริงเลือดจริงเนี่ยไปหาหมอไม่ต้องพูดมากไปเร็วๆไปหาหมอก่อนฉันนอนกันนั้นไปหลังวัดเนี่ยมีร้านเย็บรองเท้าเรียบร้อยครับพี่นี่ของพี่นี่ของจอร์ดคนละใบเท่ากันเท่ากันยังไงเอ้าก็นี่ไงคนละใบคนละใบเท่ากันเป๊ะพี่แบงค์พันกับแบงค์ร้อยผมแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ห้าสิบมันเท่ากันเหรอพี่พี่จอร์ดเรื่องเงินเรื่องทองอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยพลาดด้วยก็ใช่ไงพี่เจ๋งเงินมันไม่เข้าใครออกใครเว้ยโถพี่ผมแต่งเป็นร่างทรงพี่ทำอะไรบ้างเหรอแต่ข้าเป็นคนคิดแผนหรือเปล่าจอร์ดอ่ะแต่ฉันเป็นคนบอกให้คนเอาเงินใส่ตู้ป่ะแต่ไม่ถูกคนเถียงข้าเป็นพี่หรือเปล่าเฮ้ยไปต่อยกับผมหลังวัดเล่านี่พอแกแกล้งทำเป็นเจ้าร่างทรงเหรอก็เลยอุ้ยอุ้ยเสียอุ้ยอุ้ยฮะเสียฉันขอโทษที่หลอกเสียขอโทษไอ้หลอกแล้วไม่โกรธเท่าไหร่หรอกแต่โกรธต้องเอาไม้มาเคาะหัวหาน้ำแดงให้กินบีบนวดทำได้ยังไงทำได้ยังไงเสียจ๋าเสียฉันว่าเสียใจเย็นๆดีกว่านะครับและเราสามคนมาแบ่งกันสามส่วนเท่าๆกันไอ้ยัยขนาดไหนทุยยังกล้าแบ่งอีกเหรอเรื่องแกสองคนเดี๋ยวค่อยคิดบัญชีวันหลังแต่ตอนนี้กลับไปหลอกพวกมันต่อแล้วหลอกให้เนียนเลยส่วนเรื่องเงินที่เหลือที่กองอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับผมแกสองคนจะไม่ได้สักสลึงหนึ่งเลยโอ้โหโหยกะให้เปลี่ยนทุกชั่วโมงยอดครับผมเยอะเลย
ปไหนกันมาพายอดแบนอะไรมาน่ะหลวงตาพี่ยอดเอาผ้ามาพันหัวทำไมครับเนี่ยอ๋อมันเป็นแนวแฟชั่นใหม่กำลังมาแฟชั่นกับผีอะดิโดนเจ้าพ่อตะขบเล่นงานมายังไงครับนะไก่ยอดมันไปลบหลู่เจ้าพ่อตะขบเจ้าพ่อตะขบโอ้โหเลยปล่อยกระถางต้นไม้หล่นใส่หัวมันมานี่แหละเจ้าพ่อเขาศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เลยเหรอครับฉันว่าบังเอิญมากกว่าหรือไม่ก็เป็นแผนชั่วของไอ้เจ๋งกับไอ้จอร์ดอะครับสวัสดีครับหลวงตาพรเจริญพรหลวงตาครับพอดีว่าตำหนักเราจะปิดแล้วครับไม่รับแขกแล้วฮะถ้าหลวงตามีอะไรจะคุยกับเจ้าพ่อไว้มาพรุ่งนี้เถอะนะครับถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้หลวงตาเนี่ยรับบัตรคิวเป็นคิวแรกเลยเดี๋ยวเสียจัดให้ครับเจริญพรไม่เป็นไรหรอกเสียหลวงตาอยากมาดูเห็นกับตาว่าเจ้าพ่อตะขบเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอ้าวหลวงตาครับหลวงตาพูดเหมือนเจ้าพ่อไม่ศักดิ์สิทธิ์หลวงตาอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราต้องใช้สติแยกแยะให้ออกว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะโยมนะหลวงตาครับถ้าหลวงตาพูดแบบนี้ผมว่าทางที่ดีเนี่ยมันต้องลองกันสักนิดนึงครับหลวงตาเอาอย่างนี้ไหมครับระหว่างหลวงตากับเจ้าพ่อตะขบพรุ่งนี้ที่วัดเลยเจ็ดโมงเช้าไม่ว่างหลวงตาต้องบิณฑบาต8โมงเช้าไม่ว่างหลวงตาฉันเช้า9โมงเช้าไม่ว่างหลวงตาต้องทำวัด10โมงเช้าว่างรับคันท้ายอดอาคมถ้าอย่างนั้นลองดูเลยครับระหว่างเจ้าพ่อตะขบกับหลวงตาดูสิว่าใครเหนือกว่ากันทำแบบนี้มันจะดีเหรอพี่จะกลัวอะไรจอร์ดเองไม่ต้องกลัวนะเว้ยข้าทำมาสองอันไอ้ของเองเนี่ยหมายปลอมปะโถแต่ของลูกตาเนี่ยของจริงตีจริงเจ็บจริง พี่นี่ช่วงจริงนะเนี่ย นี่พี่ทำแบบนี้ไม่กลัวตกนรกเหรอจะกลัวทำไมข้าก็เอาเองไปด้วยไงนรกนะเว้ยไม่ใช่พารากอนอะไรวะเนี่ยอ้าวลูกตาครับผมและชาวบ้านเนี่ยมาทวงสัญญาครับว่าระหว่างหลวงตากับเจ้าพ่อตะขบใครจะศักดิ์สิทธิ์และของจริงกว่ากันเอาอย่างนี้ดีกว่าหลวงตาครับผมให้หลวงตาพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวก่อนโยมหลวงตาคงสู้ใครไม่ได้หรอกนะเพราะว่าหลวงตาเป็นพระธรรมดาไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรเอาล่ะทีนี้พวกเราก็รู้แล้วนะว่าใครศักดิ์สิทธิ์กว่ากันไปชาวบ้านกลับเดี๋ยวเดี๋ยวโยมแต่ว่าหลวงตายังไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเลยยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยเจ้าพ่อครับน่าจะโชว์ให้พวกเราเห็นเป็นพันตาเนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอเออโชว์เลยโชว์เลยเอาเลยชาวบ้านทุกคนครับชาวบ้านทุกคนครับฟังเสียฟังเสียต่อไปนี้ชาวบ้านจะเห็นการโชว์การแสดงจากเจ้าพ่อครับเชิญเลยครับเจ้าพ่อเสียเสียเอาหน่อยนะโชว์หน่อยเจ๋งได้เออแล้วจะหาว่าเจ้าพ่อตะขบข้าไม่ศักดิ์สิทธิ์พิสูจน์กันเลยดูครับ ไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีของออกหรือเปล่าเออมาแล้วพ่อแข่งกันดูขวัญตาตะพ่อโชว์เสียอะไรอ่ะโอ้โหก็เลือดอาบกันเลยเหรอเฮ้ยข้าจะบอกอะไรให้นายเจ๋งไม้ปลอมน่ะอยู่นี่นั่นน่ะไม้จริงอ้าวยังไงวะเจ๋ง
ฮะเองกะทำลายหลวงตากะเอาหลวงตาให้ตายเลยหรือไงเฮ้ยนี่แกหลอกพวกข้าหรือไว้จอดใช่ใช่เลยทำนี้ได้ไงอ่ะฮะจะไปโรงพยาบาลเหรอทั้งเจ๋งเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยกับผมต้องกราบขอโทษหลวงตาด้วยครับที่ลูกน้องบังอาจท้าทายหลวงตาไปแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกเสียแต่เสียก็ควรจะเรียกลูกน้องมาสั่งสอนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะไอ้สองตัวนั้นนะครับสั่งสอนเหรอทำไมไม่สั่งสอนล่ะฉันน่ะสั่งสอนแต่มันไม่เคยเชื่อฟังยิ่งพูดก็ยิ่งเศร้าใจเราก็อยากจะให้มันเป็นคนดีเราก็พร่ำสอนมันก็ไม่เคยเชื่อฟังสักครั้งยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บใจไม่เป็นไรแล้วนะเสียอย่าคิดมากเลยคนเรามันก็ทำผิดทำถูกกันได้ค่อยๆสอนเอาหลวงตาเชื่อนะถ้าเขาได้ตัวอย่างที่ดีแบบเสียแบบเนี้ยสักวันเขาต้องเป็นคนดีจนได้นะงั้นกราบนมัสการลาหลวงตาเลยครับเริ่มพอนะด้วยพระด้วยน้ำหมดเดี๋ยวหน้าตกจมไปเลยด้วยพระธาตุมีสไตล์น่าเห็นใจจังเลยครับหลวงตาที่มีลูกน้องไม่ดีแบบนี้เฮ้ยแต่ดูเสียนะเขาว่าดูแปลกๆว่ะคนยังเสียพูดอะไรอ่ะมีแต่ที่ลูกน้องไม่ฟังไอ้เจ๋งไอ้จอดมันดื้อนะสอนยากกระต่ายไอ้สองตัวเนี่ยอย่าห่วงเลยยอดอาคมสักวันหนึ่งความจริงมันก็ต้องเปิดเผยท่านนายก้าแล้วแต่ที่กำลังไม่มีเงินหรือขาดสนเงินเชิญมาด้านนี้เลยครับใจจริงแล้วเสียก็อยากจะช่วยทุกคนเพราะโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมเสียจะคิดดอกเบี้ยทุกคน 0% ว่าจะมากู้เงินไอ้เจ๋งไปดาวมอไซค์ให้ลูกขี่ไปโรงเรียนนะครับอย่าเพิ่งไปกู้เขาเลยนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาข้ามาเก็บดอกเบี้ยก็เองบอกเขาว่าดอกเบี้ย 0% ไงเราเอ้ยใครที่เขาได้เด็กก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกัน